ส่งพะโล้ทำหมันเสร็จว่ายังไม่ได้ทำเพราะว่าหมอเอ็กซเรย์แล้วเจอแบบก้อนเนื้อตรงแถวๆมดลูกอะไรเงี้ยเขาก็กำลังดูว่าไอ้ก้อนเนื้อนั้นมันคืออะไรแล้วก็ต้องผ่าตัดก่อนผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นก้อนเนื้ออันตรายอะไรก็ผ่าตัดมดลูกได้เลยแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าไอ้ก้อนเนื้อนั้นมันคือก้อนอะไรที่มันโตแต่ว่ามันเห็นหมอบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่มากแต่จากภาพที่ดูคือมันใหญ่แต่เราไม่เล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเราก็ต้องขับไป House Palo Well they x-rayed like everything and they saw like they don't know what it is but it's getting bigger around her like where she had to take her egg off I don't know how to say it in like polite way but yeah they're not sure what it is and they have to take it out because otherwise it might be like bad for her you know and if it's not that bad they can start the operation but right now she have to stay at the hospital first because when you do the operation you have to she have to like don't drink don't eat for 8 to 12 hours so I told them that I'll leave her here with the doctor and let the doctor and the nurse the vet take good care of her and just tell me when the operation is done but they will send me pictures and stuff and I'm gonna go see her when I'm free after work every day ก็ปล่อยน้องไว้ที่นั่นประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามันต้องอดข้าวอดน้ำแล้วก็ให้คุณหมอเขาจัดการไปเลยเรื่องแบบการอดข้าวการดูแลอะไรเงี้ยเรื่องแผลต่างๆเพราะว่าเราคงไม่กล้าทำอ่ะกลัวน้องเจ็บแต่ถ้าแบบเป็นเขารู้แค่โอเคแผลหายดีแล้วกลับบ้านได้ตอนไหนแข็งแรงก็พอผ่าตัดก้อนเนื้อก่อนแล้วก็ค่อยผ่าตัดทำหมันดูว่าจะผ่าตัดทีเดียวเลยได้ไหมดีนะพามาหาหมอก่อนไม่งั้นไม่รู้ก้อนเนื้อน้ำมันจะโตใหญ่ขึ้นแล้วมันจะอันตรายหรือเปล่าเราก็ไม่ได้พาไปตรวจร่างกายเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายรีวิวตอนแรกเขาต้องให้อยู่ดูว่าแบบเอ็กซเรย์เป็นไงบ้างใช่ไหมแต่ว่าเรามีงานก็เลยบอกเขาว่าขอเป็นส่งไลน์มาได้ไหมว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นงานไม่เสร็จวันนี้ช่างแต่งหน้าชื่อดังแฉแล้วออกไปเลนThank you.
ความซวยคือหรือปะไม่ได้เอาเป๋าตังมาไม่มีตังสักบาทดีที่มีเหรียญใจเหรียญนะที่ดูถ้าไม่พอทำไงอ่ะบัตรเอทีเอ็มก็อยู่ในกระเป๋าตังนะคะมีแต่ใบขับขี่60 บาทสิบเดี๋ยวจะไปแล้วมาถ่ายรีวิวมาอัปเดตอาการน้องฮัลโหลให้ทุกคนได้รู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างก็เครียดเครียดอยู่เหมือนกันกลัวSee you in a time, bye bye.